นุนโดย CG Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละครับขอต้อนรับสู่วันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้กันแล้วใช่แล้วค่ะหลายๆคนเนี่ยก็เตรียมตัวจะออกเที่ยวกันแล้วใช่แล้วนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเสาร์ที่นี้จะไปไหนดีถูกต้องแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวของเรากันดีกว่า Good Morning Insight นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีหลากหลายประเด็นนะครับนำมาอัปเดตกันทางด้านของ Insight Newspaper ครับจะมาพูดถึงประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่เรื่องราวของภาษีไม่ใช่ภาษีบุคคลปกติแต่ว่าเป็นภาษีของสินสอดนะครับแล้วก็หนุ่มเชนธนาที่เพิ่งจะให้สินสอดไป168ล้านบาทจะโดนภาษีอื้อขนาดไหนดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอติดตามกันดูนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกันค่ะรวมไปถึงในช่วงของ Insight Online นะคะไปพูดคุยกับคุณสมบัติเมธินีที่เรียกได้ว่าเป็นพระเอกตลอดกาลมากๆใช่เลยก็ออกมายอมรับว่าการที่ทำงานที่ตัวเองรักเนี่ยก็มีผลกระทบต่อสุขภาพตอนนี้ก็หูตึงแล้วก็ตาเกือบบอดเดี๋ยวเป็นไงไปอัปเดตการในช่วง Insight Online ค่ะนะครับทางด้านของ Insight Hot News นะครับช่วงท้ายของรายการของเราในวันนี้จะมาพูดถึงคุณฝ้ายเวรุรีนะครับกับอีกหนึ่งความลับของเธอซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นอัปเดตช่วงแรกกันเลยนะครับ Insight Newspaper ครับข่าวแรกเมื่อกี้ได้พูดกันไปแล้วนะครับจากคมชัดลึกนะครับจะพูดถึงเรื่องของสินสอดค่ะโอ้โหถ้าเกิดพูดถึงนะครับบอกว่า 5% ของสินสอดทั้งหมดเนี่ย168ล้านบาทแบบนี้ผู้ชายก็ไม่กล้าเอาสินสอดมาให้เราเยอะๆแล้วสิเนี่ยแหละเหตุผลที่ผมคิดว่าจะไม่ให้สินสอดใช่แล้วนึกออกไหมคือมันดีกับทั้งสองฝ่ายไงไม่จริงนะจริงๆไม่จริงค่ะไม่ควรเก็บภาษีสินสอดนะจากความเก็บของผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาอัปเดตกับคุณเชนธนากันดีกว่านะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปครับค่ะมาพูดถึงการนะครับหลังจากที่มีการประกาศใช้พรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัฐฐากรนะครับฉบับที่40ครับพุทธศักราช2558ที่ต้องเสียภาษีรับให้หากได้รับทรัพย์สินต่างๆเช่นเงินสดสินสอดนี่ก็เข้าเกณฑ์เหมือนกันนะครับบ้านที่ดินรถยนต์แหวนเพชรแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยที่มีมูลค่า10ล้านบาทขึ้นไปต้องเสียภาษี 5% ทำให้มีคนก็จับตามองคุณเชนธนาที่เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวคุณเจมส์นะครับไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยเชนนำสินสอดมูลค่ารวมทั้งหมด168ล้านบาทประกอบด้วยบ้านเนี่ยนะครับมูลค่า147ล้านบาทครับเงินสด8,888,888บาทนะครับทองคำหนัก168บาทมูลค่า 3.4 ล้านบาทนั่นเองครับมงกุฎเพชร25กรัตมูลค่า5ล้านบาทและเครื่องเพชรมูลค่ากว่า 3,711,112 บาทก็ไปสู่ขอคุณเจมส์ที่ผ่านมานั่นเองงานนี้ก็เลยมีคำถามขึ้นมาว่าหนุ่มเชนจะต้องเสียภาษีสินสอดไหมโดยเชนนะครับก็ชี้แจงประเด็นนี้นะครับดังนี้ครับคือเขาก็บอกนะครับว่าทราบข่าวมาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่แล้วก็มีคนตั้งกระทู้ในพันทิปแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะครับผมมองว่าการทำตามกฎระเบียบมาตลอดเลยตั้งแต่สมัยเป็นนักร้องแล้วมีอะไรแล้วก็จะติดต่อตลอดแต่ว่าเรื่องนี้เนื่องด้วยสินสอดเนี่ยนะครับเราแค่วางเป็นพิธีในงานแล้วก็ให้กับคุณแม่ยายก็คือแม่ของคุณภรรยานั่นเองซึ่งพอให้ไปปุ๊บคุณแม่ยายก็ให้กลับมาเป็นเงินใช้เพื่อต้นทุนในชีวิตของเราทั้งสองคนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นก็หมายความว่ามันก็ย่อมเป็นเงินของเราเหมือนเดิมหลังจากที่มีข่าวออกมาก็ยังไม่ได้รับการเรียกจากเจ้าหน้าที่ซึ่งทางบริษัทของผมเองก็ได้ติดต่อกับสรรพากรทุกปีอยู่แล้วเพราะว่าบริษัทของเราทำธุรกิจอย่างถูกต้องแล้วก็ทำตามกฎระเบียบทุกอย่างเลยในส่วนตรงนี้เราก็เลยคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ก็คงไม่ได้เรียกเราครับโดยคุณเชนก็บอกต่อนะคะว่าโดยส่วนตัวผมก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าซึ่งถ้ามันผิดจริงๆเนี่ยเราก็ยินดีจะทำให้มันถูกแต่ณตอนนี้ก็ยังเป็นเงินของเราที่เอามาทำตามพิธีซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรแล้วเกิดเลิกรากันไปเงินตรงนี้เราก็จะแบ่งให้กับเขาอยู่แล้วเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นลูกผู้ชายพอที่จะแบ่งทุกอย่างที่หาด้วยกันมาเมื่อถามถึงว่าคิดไหมว่าต้นตอของข่าวนี้เกิดจากอะไรนะคะคุณเชนก็บอกค่ะว่าผมว่ามันก็คงมาจากดราม่าในอินเทอร์เน็ตซึ่งผมก็อยาก
ลองให้ศึกษาดีๆผมรู้สึกว่าดราม่าเรื่องของผมเนี่ยมันเป็นทั้งบวกแล้วก็ลบก็มีคนเข้ามาถกเถียงกันมันเลยกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยก็ยังงงๆกันอยู่ซึ่งหลังจากที่มีข่าวออกมาก็ได้มีการปรึกษาทางทนายความส่วนตัวซึ่งเท่าที่พูดคุยเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าข่ายถ้าผิดจริงๆเราก็พร้อมที่จะเข้าไปทำให้มันถูกแต่วันนี้ก็ยังมั่นใจว่ามันเป็นแค่เงินเราที่เอาออกมาทำตามพิธีในงานแต่งและเก็บเข้าไปในบัญชีซึ่งหากมีการเรียกจริงๆเนี่ยก็ยินดีเข้าไปเพราะผมก็ทำธุรกิจเป็นสามัญชนคนหนึ่งเท่านั้นค่ะก็จบลงที่เขาก็บอกว่าโอเคสรุปก็คือง่ายๆคือว่าเงินเขาก็เอาออกมาทำพิธีคุณแม่ก็เดี๋ยวก็คืนแต่พอได้รับคืนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าเราไม่ได้ให้ใครไม่มีใครรับแล้วอย่างนี้จะเรียกเก็บภาษียังไงถูกไหมก็เหมือนเป็นเงินเราหลายคนอาจจะมองว่าอ้าวให้ไปปุ๊บ 5% กลับมาอีก 5% หรือเปล่าโอ้ยถ้าแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องสินสอบที่พี่พัดบอกแหละดีแล้วนะก็ขอบคุณคมชลึกด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอเด็กกันต่อไปว่าเรื่องนี้จบลงอย่างไรนะมาต่อกันที่สาวมดกันดีกว่านะครับที่ล่าสุดนี้ก็มีอีกหนึ่งประเด็นขึ้นมาเหมือนกันซึ่งบอกว่าเธอไปเสียบแทนละครของรุ่นน้องนะครับก็หลายคนก็เลยบอกว่าทำให้สองคนนี้มีปัญหากันหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกับสาวมดกันหน่อยดีกว่าครับเธอคนนี้นะครับนางเอกสาวมดณปภัทรนะครับที่ส้มหล่นเสียบแทนละครน้องใหม่นะครับกับน้องลีนาในละครเพลิงรักไฟมาทางช่อง8นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตถึงเรื่องนี้ว่าสาวมดจะว่ากันว่าอย่างไรนะครับเธอก็ตอบว่าทุกอย่างค่อนข้างจะกระทันหันบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์จริงๆรู้ล่วงหน้าก่อนถ่ายทำแค่3วันเองสิ่งที่ทำให้ก็คือสิ่งที่ทำได้ก็คือรีบอ่านบทแล้วก็บทค่อนข้างเยอะมากๆส่วนสาเหตุที่มีการเปลี่ยนตัวมดก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่ถามผู้ใหญ่ด้วยมดก็วางว่าตัวเองเป็นนักแสดงผู้ใหญ่มอบหมายงานอะไรให้ก็ทำตามนั้นให้ดีที่สุดก็ยอมรับเหมือนกันว่าก็เป็นอะไรที่ส้มหล่นเหมือนกันเนาะหลายคนก็มองว่าเกี่ยวกับเรื่องราวก่อนหน้านี้นะครับที่มักให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีงานมา2ปีหรือเปล่าผู้ใหญ่ก็เลยหาละครเนี่ยมาลงให้ก็คือในความคิดในความเข้าใจของมดคิดว่าไม่เกี่ยวที่ผ่านมามดอาจจะยังไม่เหมาะกับตัวมดเองในเรื่องของบทส่วนที่ก่อนหน้านี้มีเวลาพูดถูกถามนะครับถึงเรื่องละครแล้วมดก็มักจะตอบว่าไม่มีงานมา2ปีแล้วอันนั้นก็คือตอบตามความจริงแต่เชื่อว่าที่ได้มาเล่นละครเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับที่มดออกมาให้สัมภาษณ์บ่อยๆมดก็ไม่ได้พูดเพื่อจะไปกระตุ้นหรือว่ากดดันผู้ใหญ่อะไรทั้งนั้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดจะกระตุ้นจริงๆมดคงเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่ทุกวันแล้วล่ะค่ะถามต่อแล้วเพราะว่ามาเสียบกระทันหันแบบนี้เนี่ยกลัวจะมีปัญหากับลีนาไหมค่ะเธอก็บอกว่าจริงๆมดค่อนข้างจะแคร์ความรู้สึกน้องเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักแสดงหน้าใหม่เพิ่งเซ็นสัญญากับช่องเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกด้วยหลังจากมดทราบว่าตัวเองจะได้มาเล่นเนี่ยสิ่งแรกที่ถามผู้ใหญ่ไปก็คือคุยกับน้องแล้วหรือยังน้องเป็นยังไงบ้างโอเคไหมบอกน้องเขานะว่าสู้ๆก็เป็นกำลังใจให้น้องแต่ส่วนตัวมดเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้คุยกับน้องโดยตรงค่ะทางผู้ใหญ่มองว่าลีนายังเล่นไม่ได้ฟาดฟันกับพี่แคทรียาอิงลิชไม่ไหวเลยคิดว่าเปลี่ยนมาเป็นมดน่าจะโอเคกว่าตรงนี้เนี่ยตัวเรากดดันหรือเปล่าเธอก็บอกนะคะว่ามดไม่ทราบเหตุผลถึงจุดนี้รู้แค่ว่าตัวเองเนี่ยจะได้ลงละครเรื่องนี้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถามว่ากดดันไหมจริงๆเนี่ยไม่ต้องมีใครมากดดันหรอกเพราะมดเองเนี่ยก็กดดันตัวเองเหมือนกันค่ะก็ส้มหล่นกระทันหันอาจจะดูด้วยของความเหมาะสมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะก็ดีใจกับสามคนด้วยแล้วกันนะครับที่มีผลงานละครมาให้เราได้ติดตามกันนะเมื่อกี้แอบเห็นคุณไนกี้เหมือนกันนะในภาพข่าวค่ะโหเรียกว่าคนนี้นี่ไปทุกช่องฮอตแล้วอะโกอินเตอร์ด้วยนะช่วงเนี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่านะครับถึงผลงานของหนุ่มคนนี้นะครับเห็นมีข่าวเหมือนกันบอกว่าจะไปโกอินเตอร์ที่จีนไม่รู้ว่าผลงานจะเป็นอะไรต้องลองติดตามกันดูนะครับหลังจากออกมาเป็นนักแสดงอิสระนะครับก็บอกได้เลยว่าคิวเนี่ยแน่นเอียดเลยจริงๆจนเป็นปีทองของหนุ่มคนนี้เลยก็ได้นะครับคุณไนกี้นิติดลครับจริงๆเนี่ยล่าสุดก็กระโดดมารับละครเรื่องแรกเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นกันไปทางช่อง8นะครับในเรื่องไฟรักเพลิงมานของผู้จัดสาวคุณเอ๊ะนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโปรเจกต์ใหญ่ร่วมกับทางจีนด้วยก็เลยเจอหนุ่มไนกี้คนนี้ก็เลยถามสักนิดหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้ผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเขาคนนี้เผยว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่มาร่วมงานกับทางช่อง8ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเลยทุกคนก็น่ารักดูแลผมดีมากการทำงานทุกอย่างก็ราบรื่นก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่อง8ด้วยรวมถึงพี่เอ๊ะอิสริยาด้วยที่ให้โอกาสผมทำงานนี้และที่สำคัญต้องขอขอบคุณนะครับพี่บอยสกลเกียรติรวมถึงพี่ป้อนนิพนธ์ที่เมตตาให้ผมออกมาร่วมงานกับที่นี่ด้วยบทบาทค่อนข้างจะยาก
แล้วก็เลยอยากจะลองติดตามดูนะครับว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นงานเป็นปีที่งานเยอะมากๆเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ได้วิ่งไปหาถือว่าเป็นปีที่ดีของผมเลยนะครับส่วนงาน Go Inter นะคะเร็วๆนี้ก็จะมีโปรเจกต์ทำงานร่วมกับจีนได้ร้องเพลงประกอบละครเองด้วยและผลงานนั้นก็จะต้องไปออนแอร์ที่เมืองจีนต้องไปโชว์ตัวที่จีนแต่จริงๆเขาอยากให้ผมไปเล่นที่เมืองจีนเลยเพราะว่าเขาเนี่ยดูจากงานที่ค่อนข้างเข้าตาแต่ผมยังติดคิวละครทางนี้อยู่เลยต้องขอคิดก่อนครับส่วนเรื่องช่อดอกไม้จากแฟนคลับเนี่ยดีใจมากๆได้รับความอบอุ่นแบบนี้ช่อดอกไม้เนี่ยไม่ใช่ช่อดอกไม้ธรรมดานะคุณเป็นช่อดอกไม้เงินปกติแฟนคลับเนี่ยเขาก็จะมีแบบนี้มาให้ทุกเรื่องตั้งแต่ผมเริ่มเล่นละครมามันก็คือกำลังใจเวลาเราทำงานได้รับมาก็ทำให้หัวใจเราเนี่ยพองโตมีกำลังใจทำต่อไปผมก็เคยบอกแฟนคลับว่าไม่ต้องให้ดอกไม้ที่ทำจากเงินก็ได้แต่เขาบอกว่าอยากทำให้เราด้วยใจเราก็โอเคเก็บไว้เป็นความรู้สึกดีๆก็ได้ครับโอ้โหเรียกว่าดอกไม้เงินเนี่ยไหนที่ไม่เอาเราเอานะคือมันเยอะเหมือนกันนะเคยเห็นไหมว่าที่เขาแบบว่าไปตามงานแล้วก็มีของคอมีดอกไม้ให้เฮ้ยช่อนี้มันหลายหมื่นบาทนะก็ช่อหนึ่งต้องใหญ่ขนาดนี้แล้วพับแบบเป็นดอกเนี่ยแบงค์สีเขียวก็จะไม่สวยไงใช่ไหมก็ต้องเป็นช่อแบงค์เทาอย่างเงี้ยอ่ะนะครับก็ดีใจด้วยนะครับที่ได้ช่อดอกไม้เงินมาเรื่อยๆแบบนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับข่าวสดในสำหรับข่าวนี้นะครับสำหรับในช่วงหน้านะคะ Insight Online หลากหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของพระเอกตลอดการสมบัติมินินีที่ยอมรับว่างานที่ตัวเองรักเนี่ยก็ทำร้ายสุขภาพรวมไปถึงอีก2สาวที่ต้องออกมาเคลียร์ซะหน่อยกับประเด็นของสาวเอสเธอร์แล้วก็ศิริตานั่นเองติดตามในช่วงหน้า Insight Online ค่ะนะครับช่วงนี้อินไซด์ออนไลน์นะครับเดี๋ยวมาอัปเดต3ข่าวจากพับแพร่เลยดีกว่านะครับไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะจากกระปุก .com ค่ะอัปเดตอาการของพระเอกตลอดการอย่างคุณสมบัติเมธินีกันหน่อยที่ก็ยอมรับนะคะว่าหลังจากที่ทำงานในวงการมาเนิ่นนานเนี่ยเริ่มมีปัญหาทางสุขภาพแล้วล่ะค่ะย้อนกลับไปเมื่อยุค50ปีก่อนนะคะชื่อของสมบัติเมธนีย่อมเป็นที่จดจำในดวงใจของใครหลายๆคนหลังจากที่สมบัติได้แสดงภาพยนตร์มาแล้วนัดต่อนัดค่ะจนส่งผลให้สมบัติมีชื่อเสียงโด่งดังถึงขีดสุดและในตอนนี้นะคะคุณสมบัติในวัย80ปีเนี่ยก็ยังคงมีผลงานละครบ้างแม้จะไม่โด่งดังมากมายเหมือนอดีตก็ตามล่าสุดค่ะคุณสมบัติเมธินีเนี่ยก็ได้เดินทางมาร่วมงานเลี้ยงเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติปี2559พร้อมกับเผยว่าตลอด เวลาเกือบ60ปีนะคะที่ตนทำงานในวงการบันเทิงตนเนี่ยได้แสดงภาพยนตร์มาทั้งหมดถึง617เรื่องซึ่งเป็นสถิติที่มากที่สุดในโลกค่ะรวมถึงงานละครตนเนี่ยรักการแสดงมากๆ617เรื่องเยอะมากจริงๆอย่างไรก็ตามนะครับคุณสมบัติก็ยอมรับว่างานที่ตนรักส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวจนทำให้ตนก็มีปัญหาสายตาเกือบจะบอดมาแล้วเนื่องจากในอดีตก็ต้องหยอดตาทุกวันเวลาหลายครั้งทำให้อาการของตานั้นนะครับของตนคล้ายๆกับคุณเพชราชวราชนั่นเองครับซึ่งทุกวันนี้ตนก็สามารถมองเห็นได้แค่สิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเท่านั้นไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านข้างได้เลยนอกจากนี้ตนก็ยังมีปัญหาในการได้ยินที่ได้รับผลกระทบมาจากการแสดงหนังบู๊จนทำให้มีปัญหาเรื่องหูตึงแต่ว่าก็โชคดีที่ไม่มีปัญหาสุขภาพด้านอื่นครับนะก็คืออย่างเมื่อก่อนโนแม็กคือแสงแฟลชต่างๆเนี่ย617เรื่องทั้งแสงไฟเสียงระเบิดตุ้มตามเทคโนโลยียังไม่ดีเท่านี้ยังไม่มีอะไรมาป้องกันสุขภาพของเราได้เท่าแบบยุคสมัยนี้เนี่ยครับผมก็ขอให้ดูแลสุขภาพดีๆแล้วกันใช่แล้วค่ะขอบคุณข่าวนี้จากกระปุก .com ด้วยนะคะไปต่อที่อีกหนึ่งข่าวจากกระปุก .com ค่ะถึงสาวคนนี้เอสเธอร์นั่นเองที่ตอนแรกเหมือนกับว่ามีการติดต่องานไปจะสัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์อยู่เรื่องคู่จิ้นดีแตกอะไรของเธอแต่ว่าเธอเนี่ยกลับไปให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ในงานอื่นจนได้ฉายาไปว่านางเอกสตรอเบอรี่ทำงานอีเวนต์ป่วนเจอตัวเธอเดี๋ยวให้เธอมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าว่าเรื่องนี้เนี่ยอะไรยังไงค่ะมีข่าวเมาส์กันให้แซดเลยนะคะว่านางเอกสตรอเบอรี่ทำงานอีเวนต์ป่วนหลังมีการติดต่อให้มางานแล้วก็ขอให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นคู่จิ้นดีแตกค่ะโดยหวังว่าจะได้เป็นที่แรกนะคะที่นางเอกเนี่ยเปิดปากแต่สุดท้ายแล้วเธอกลับไปพูดในงานอื่นค่ะงานนี้เจ้าของงานก็เลยขอแคนเซิลเลยแต่ว่านางเอกและคุณแม่เนี่ยกลับไม่ยอมคืนเงินมัดจำกว่า 100,000 บาทซึ่งหลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นนางเอกสาวเอสเธอร์สุปิรีลาหรือเปล่าล่าสุดนะคะทางเอสเธอร์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวค่ะโดยตอบเรื่องที่มีคนมาเมา
ว่ารับเงินมัดจำไปแล้วแต่ไม่ยอมคืนเป็นปกติของการทำงานค่ะที่จะต้องมีการมัดจำสุดท้ายพอมีการแคนเซิลเนี่ยเขาก็บอกว่าขอคืนได้ไหมถ้าตามที่ทำงานสัจจะลั่นไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำตามสัญญาเขาก็ขอคุยกับคุณแม่แต่ว่าสุดท้ายเราก็หยุดหยวนคืนเงินเขาไปถามว่าถูกแคนเซิลอย่างนี้เกี่ยวกับข่าวดราม่าหรือเปล่านะคะเธอก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับข่าวอยู่ที่ภายนอกตอนนั้นลูกค้ามองว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงเสียความรู้สึกไหมที่ถูกแคนเซิลนะคะเธอก็บอกไม่เสียความรู้สึกค่ะเพราะหนูมองว่าเป็นเรื่องปกติมีการตกลงมีการแคนเซิลกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามีข่าวเมาว่าเหตุผลที่โดนแคนเซิลเนี่ยเพราะคุณแม่รับปากว่าจะให้พูดเรื่องนึงแต่เราดันไปพูดที่อีเวนต์อื่นแล้วนะคะเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานนั้นมันมาก่อนเราก็ต้องให้เกียรติงานนั้นถ้าคุณต้องการอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องบอกตั้งแต่แรกเลยว่าคุณต้องการอะไรเราจะได้รู้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็คงไม่รับตั้งแต่แรกแล้วเห็นบอกว่างานนั้นคุณแม่ไม่อยู่ด้วยคุณแม่อยู่ด้วยทุกคนได้ยินหมดแต่หนูว่าต่างคนเนี่ยต่างแสดงความต้องการที่ไม่ชัดเจนของตัวเองเสียใจไหมที่เขาว่าเราเบี้ยวงานที่ตกลงกันแล้วค่ะเธอก็บอกว่าถ้าจะมาบอกว่าเบี้ยวงานเนี่ยอันนี้ต่างคนต่างรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยก็ถามว่ามีปัญหาเรื่องอีเวนต์ตลอดเลยนั่นสิคือก็เริ่มงงๆแล้วแหละแต่ว่าก็เข้าใจว่าการทำงานมันมีปัญหากันได้อยู่แล้วก็กลัวคนไม่จ้างงานไหมก็ไม่คือก็จ้างได้ว่างเขาว่างนะครับค่าตัวเราจากหมื่นปลายๆเนี่ยกลายเป็นหลักแสนแล้วเธอบอกแบบนี้นะครับว่าก็ไม่เลยเป็นเรทปกติตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าอย่าพูดเรื่องเงินเลยไว้เป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าเราก็ต้องคิดค่าตัวตามลักษณะของงานพูดถึงเรื่องที่มีคนบอกเธอสตรอเบอรี่นะครับคนติดภาพเอสเตอร์สตรอเบอรี่หรือเปล่าเธอตอบว่าก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วกันเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราก็ชินแล้วมันเป็นมืออาชีพก็สิ้นมันเป็นอาชีพที่สิ้นเปลืองตัวเหมือนกันคนจะไปว่าอะไรพูดอะไรทั้งนั้นที่เขาไม่ได้รู้จักเราดีก็ต้องทำใจถามว่าเครียดไหมที่คำว่าสตรอเบอรี่เนี่ยถือได้ว่าเป็นคำที่แรงเหมือนกันผมไม่รู้เธอตอบกันผมว่าตลกดีเหมือนกันนะครับก็พยายามไม่คิดไม่เครียดถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์วันหลังถ้าเกิดจะแจกขอเป็นของจริงดีกว่าอาข่าวที่ผ่านมาบั่นทอนจิตใจเราบ้างหรือเปล่าคือช่วงแรกๆมันก็บั่นทอนเหมือนกันแต่ว่าหลังๆก็ชินแล้วมันเหมือนเป็นยาชั้นดีเหมือนมีเกราะที่แข็งแรงมากขึ้นที่ทำให้เรามองเห็นโลกกว้างยิ่งขึ้นค่ะถามว่าคุณเคนก็ให้กำลังใจกันบ้างหรือเปล่ายังไงคือก็ปกติค่ะก็กำลังใจกันเหมือนเดิมเราก็คุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วก็ไม่ต้องเครียดเนาะเพราะว่าสตรอเบอรี่เนี่ยอร่อยและมีประโยชน์ค่ะขอบคุณข่าวนี้จากกระปุก .com ด้วยนะคะต่ออีกหนึ่งข่าวดีกว่าจากสนุก .com ถึงประเด็นของคู่นี้ก็คือคุณศรีต้าแล้วก็คุณกรณรงค์เดชนั่นเองที่เรียกได้ว่าตอนแรกเนี่ยช็อกวงการมากๆที่จู่ๆมีรูปคู่กันออกมาเจอตัวสาวดีต้าเดี๋ยวไปอัปเดตกันหน่อยค่ะหลังจากที่เซอร์ไพรส์วงการบันเทิงหนักมากนะคะด้วยภาพถ่ายประกบไฮโซหนุ่มหล่อของคุณกรณรงค์เดชที่ถูกโพสต์ลงทางอินสตาแกรมของนางเอกสาวอย่างศรีต้าเจนเซ่นค่ะในช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาจนหลายคนเนี่ยก็พากันตั้งคำถามถึงสถานะของทั้งคู่นะคะว่าใช่คนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่หรือเปล่ารวมถึงอดีตแรปเปอร์คนรักค่ะอย่างขันเงินก็ได้มีการโพสต์ข้อความสุดเศร้านะคะในทำนองว่าขอให้โชคดีออกมาตอกย้ำข้อสงสัยดังกล่าวอีกค่ะเจอตัวเธอก็เลยขอไปถามกันหน่อยวาเลนไทน์ไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเธอก็บอกว่าริต้าเนี่ยไปกับเพื่อนอยู่แล้วทริปนี้แพลนกับเพื่อนไว้7เดือนคือเป็นแก๊งเพื่อนริต้าที่ชอบเล่นสกีด้วยกันก็เพิ่งมารู้แค่3วันก่อนริต้ามาว่าพี่กรณ์เนี่ยมาด้วยวันนั้นเขาก็อยู่ละแวกนั้นพอดีก็เลยแวะมาเจอกันเล่นสโนว์โมบิลกันถ่ายรูปลง IG กันไม่มีอะไรเลยค่ะแต่พอลงไปปุ๊บโอ้โหเป็นกระแสเลยเพราะว่าลงวันวาเลนไทน์พอดีหรือเปล่านะคะเธอก็บอกว่าก็เจอเขาวันนั้นวันเดียวจริงๆค่ะเป็นวันที่ได้ออกไปทำกิจกรรมด้วยกันเขาก็ได้เจอเพื่อนๆของริต้าด้วยแล้วก็แยกย้ายกันแค่นั้นเลยเซอร์ไพรส์ไหมหลังที่รู้ล่วงหน้า3วันว่าเขาจะมาเนี่ยเซอร์ไพรส์มากค่ะเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเลยถามว่าเขาตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอันนี้ริต้าก็ไม่รู้จริงๆต้องไปถามที่เขาเอาเองถือว่าทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่ไปเที่ยวด้วยกันได้หรือเปล่านะคะเธอก็บอกเขาว่าไม่ค่ะพี่กรณ์เขาก็ไปเที่ยวกับครอบครัวเขาริต้าก็ไปกับเพื่อนริต้าเราก็แค่ทำกิจกรรมด้วยกันช่วงกลางวันหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้ถามว่าได้คุยกันไหมก็ได้คุยกันค่ะเขาก็เป็นคนที่ริต้าสนิทแล้วก็คุยมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนถามว่าสถานะตอนนี้คืออะไรค่ะเธอก็บอกว่าเป็นพี่คนหนึ่งที่ริต้ารู้สึกดีค่ะก็คุยด้วยอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เป็นการเปิดตัวนะคะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นปีที่หนักแล้วก็สูญเสียอะไรเยอะมากในชีวิตพอมาปีนี้ริต้าก็อยากจะเดินต่อไปข้างหน้าลองเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างเรื่องนี้เนี่ยเหมือนเราได้ลองเปิดใจตัวเองแล้วก็ทำความรู้จักเขาอย่างเรื่องลงรูปเนี่ยก็เหมือนเพื่อนกับพี่ที่สนิทก็ถ่ายรูปกันไม่ได้คิดว่าคนจะให้ความสนใจขนาดนี้เราเองเนี่ยก็ไม่ได้ตามข่าวการลงรูปคู่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดตัวไม้เพราะว่าแคปชั่นเราเนี่ยก็หวานเธอก็บอกว่าวาเลนไทน์ทุกปีเนี่ยริต้าก็เขียนอะไรแบบนี้อยู่แล้วเขียนให้แฟนคลับแต่ว่าไม่ได้เป็นคนโรแมนติกนะเหมือนตอนนี้เป็นเพื่อนที่กำลังศึกษาดูใจกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อหรือเปล่าค่ะเธอก็บอกว่าก็เป็นเพื่อนที่ริต้าสนิทแล้วก็กำลังคุยอยู่ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้เจอกันเลยหลังเจอกันที่ญี่ปุ่นริต้าก็ไปอิตาลีแล้วก็เพิ่งกลับมานี่เองถามว่ามีนัดเจอกันไหมก็ยังไม่ได้แพลนเลยค่ะต้องลองคุยแล้วก็สนิทมากขึ้นแต่ถามว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยก็ยังไม่รู้แต่ว่าปกติเนี่ยริต้าจะปิดเรื่องความรักนะเธอก็บอกว่าใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังปิดอยู่นะแต่ที่บอกว่าเราเปิดใจครั้งนี้เนี่ยคือริต้าคิดว่าการลงรูปมันบริสุทธิ์ใจเวลาที่จะคุยกับใครเนี่ยริต้าก็ไม่คิดจะปิดบังหรือว่าแอบคือเราก็บริสุทธิ์ใจที่จะคุยค่ะต่อมาดีกว่านะครับพูดถึงความประทับใจกับหนุ่มก่อนคนนี้เขาเป็นพี่ที่ริต้ารู้จักมานานแล้วค่อยๆศึกษากันไปหลังจากลงรูปไปวันนั้นเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็แฮปปี้ดีถามว่าพี่เขาเนี่ยก็เป็นผู้ชายในสเปคของริต้าหรือเปล่าริต้าก็เป็นคนที่ไม่มีสเปคชอบคนที่คุยรู้เรื่องคุยด้วยแล้วก็สบายใจเท่านั้นถามมาดีกว่านะครับถึงเรื่องราวว่ารู้สึกยังไงที่มีกระแสคนที่เชียร์เราทั้งคู่นี่เยอะมากๆคือก็ต้องบอกตรงๆว่าตอนที่ลงรูปก็ไม่ได้คิดอะไรเลยพี่กรณ์ก็ขอให้คำปรึกษาเรื่องธุรกิจกับริต้าตอนอ่านคอมเมนต์ริต้าก็ตกใจมากว่าทำไมมันขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้ด้วยอ่ะพูดถึงอดีตคนรักเก่าบ้างดีกว่าคุณขันเงินได้คุยเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าคือก็คุยเหมือนกันพี่ขันก็เป็นคนที่ริต้าแคร์ความรู้สึกแล้วก็ห่วงใยอยู่เสมอไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าสุขก็ตามเขาก็เป็นคนที่ริต้าคุยด้วยตลอดพูดถึง IG กันบ้างที่คุณขันเงินได้มีการลงรูปพร้อมแคปชั่นขอให้โชคดีดูได้มั้ยดีกว่านะครับว่าเธอตอบว่าอย่างไรคือจริงๆแล้วก็ตั้งแต่กลับมาจากอิตาลีก็ยังไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่าอย่างเรื่องที่ริต้าบอกเขาไปแล้วว่าเราก็เริ่มเปิดโอกาสเริ่มเปิดใจของตัวเองแล้วนะเริ่มสตาร์ทเดทกับคนอื่นแล้วเริ่มคุยคนอื่นแล้วริต้าก็บอกเขาเองนะครับว่าต่างคนต่างก็ move on เพราะเลิกกันมา1ปีแล้วแต่ว่าก็แน่นอนแหละว่ามันก็ต้องผูกพันกันเพราะว่าเราเป็นมากกว่าแฟนเป็นเหมือนทุกอย่างถามว่าเขาเข้าใจไหมริต้าก็คิดว่าก็ต้องเข้าใจแหละก็ตามที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไปหมดแล้วเขาพูดเคลียร์มากและก็แน่นอนว่าริต้าก็ยังเป็นห่วงเป็นใยเขาอยากให้เขาได้เจอสิ่งดีๆในชีวิตต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพหรือว่าแฟนคนต่อไปของเขาอย่างภาพที่เขาโพสต์ในวันวาเลนไทน์ริต้าก็เห็นแล้วก็รู้ว่าเขายังห่วงใยเสมอถามว่าเราเกรงใจเขาไหมคือเราก็เป็นเพื่อนกันค่ะทั้งสองอย่างผมว่าค่อนข้างจะเคลียร์แหละค่อนข้างเคลียร์เพราะว่าเธอเนี่ยตอบถึงสองรอบเลยว่าก็สนิทค่ะรู้สึกดีค่ะกำลังคุยอยู่ค่ะก็เคลียร์เนาะขอบคุณคำนี้คุณขันเงินด้วยอันนี้ก็เคลียร์ไปแล้วไงแต่ก็ห่วงใยกันเป็นเรื่องปกตินะคะขอบคุณคำนี้จากสนุก.comด้วยค่ะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดถึงคุณฝ้ายเวรุรีกันดีกว่านะครับว่าความลับที่พูดถึงคืออะไรครับมากันดีกว่านะครับในช่วงนี้ข่าวแรกของเราในการช่วงท้ายของเราเองนะครับก็จะมาพูดถึงสาวฝ้ายเวรุรีนะครับคนแรกของเธอในวันนี้เธอบอกว่าเธอเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันว่าเหตุผลเพราะอะไรนะครับก็บอกเลยว่าไม่น่าเชื่อจริงๆอย่างสาวฝ้ายคนนี้เวรุรีนะครับก็จะเห็นว่าเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมเป็นเรื่องสำคัญอันดับท้ายๆในการใช้ชีวิตประจำวันเลยถ้าเกิดว่าไม่ติดว่าวันไหนต้องออกงานโชว์ตัววันก็จะกลายเป็นวันปกติวันสบายๆของเธอไปเลยแหละครับแต่ว่าก็แปลกเหมือนกันเพราะเวลาที่เธอไม่แต่งหน้าทำผมกลับมีผู้คนที่จำได้ตลอดเลยผิดกับตอนที่จัดเต็มแฟนๆมักจะมีเครื่องหมายคำถามอยู่บ่อยๆว่าเธอคนนี้คือใครนั่นเองซึ่งนักแสดงสาวก็เลยเลือกที่จะหน้าสดพร้อมยอมรับดื้อๆเลยว่าเหตุผลเพราะว่าขี้เกียจครับแล้วถ้าเราแต่งหน้าออกกำลังกายคนก็จะแบบว่าอีนี่แต่งหน้าออกกำลังกายทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเด็นสำ
น้าตลอดเวลาคือว่าสวยๆอย่างเงี้ยคนจะจำไม่ได้แล้วพอเวลาเราไม่แต่งหน้าไปเดินห้างเอ๊ะป้ายไปรู้นี่ใช่ไหมคะขอถ่ายรูปไหมคะอะไรจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะอุบาทแอบคิดมาเอ๊ะทำไมอย่างเรื่องนี้เราต้องไม่แต่งหน้าออกงานหนูก็เริ่มสับสนในตัวเองหรือว่าเราไม่แต่งหน้าเราจะดีกว่าเอ๊ะยังไงเราไม่มีคิวค่ะคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะหันมามองว่าใครนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็เริ่มโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ๋อนึกออกแต่เมื่อถึงเวลาอวดความสวยนะคะก็ไม่ต้องไปพึ่งช่างมืออาชีพที่ไหนค่ะเพราะที่เห็นสวยๆแบบนี้เนี่ยเจ้าตัวแต่งเองเลยค่ะมีไหมคะไม่มีเลยอ่ะค่อนข้างเข้าใจหัวโอกไงเพราะว่าผู้หญิงกว่าจะสวยเนี่ยมันนานแต่งเยอะแต่งแยะอะไรเต็มไปหมดแต่ความจริงมันชอบนะผู้หญิงที่ไม่ต้องแต่งหน้าเยอะแบบธรรมชาติไม่ออกไหมคือไม่ต้องมาแต่งเยอะแล้วก็นี่เธอก็แต่งเองด้วยอืมเก่งผู้ชายก็ชอบพูดแบบนี้ละค่ะขอสวยธรรมชาติไม่ต้องแต่งเยอะเจอหน้าสดๆเข้าไปสิรู้เรื่องเลยนะรู้เรื่องเลยนะไม่มีอะไรเลยนะบนใบหน้าเนี่ยรู้เรื่องเลยนะไม่มีอะไรขอแค่มีคิ้วใช่ไหมผู้หญิงอะยากอ่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีจริงๆโอเคข่าวสุดท้ายดีกว่าอ่ะข่าวสุดท้ายนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องอิจฉาเจ้าแมว2ตัวนี้แน่ๆของคุณพลอยหอวังนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใน Instagram นั้นมียอด follower ถึง 11,000 คนแล้วค่ะน่ารักมากเลยอีกหน่อยโอเลงโอเลียงนี่อาจจะมีการรับรีวิวผลิตภัณฑ์เป็นเน็ตไอดอลรายต่อไปเมื่อกี้น่ารักมากเลยอ่ะเหมือนน่ารักมากเหมือนตัวใน Heart Trend The Dragon อ่ะตัวสีดำใช่ไหมที่เหมือนน่ารักมากเลยอ่ะนะก็เดี๋ยวรอแล้วกันอาจจะมีผลงานของเจ้าแมวเหมียวหรือเปล่าเหมือนกันนี่ไงเริ่มอิจฉาแมวแล้วเริ่มมีงานมากกว่าเราแล้วนะเนี่ยต้องอิจฉาคุณพลอยถูกต้องเป็นคนรักเกินน้องแมวรักเกินไปค่ะไม่ยากนะครับโอเควันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับติดตามเราย้อนหลังได้เหมือนเดิมเลยนะครับทาง True Chance Software รวมถึงทาง YouTube ก็ติดตามกันได้เหมือนกันนะครับใช่แล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะวันนี้พี่พัฒน์พระแพรและทีมงานลาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ